สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนายแพทย์สุพนัสสิริกุลชยานนท์นะครับยูโรโลจิสต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่จะมานำเสนอการเรียนการสอนในวันนี้ในเรื่องของ Urologic Trauma นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับในความเป็นจริงนะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าประมาณ 10% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวพันกับระบบทางเดินปัสสาวะนะครับแต่ใน 10% เนี่ยความยากของมันก็คือว่าอาการและอาการแสดงต่างๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นชัดมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องการความชำนาญในการวินิจฉัยพอสมควรครับครับเมื่อคนไข้คนหนึ่งนะครับมาถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีการบาดเจ็บที่อวัยวะใดบ้างนะครับแล้วจะมีอวัยวะทางเดินปัสสาวะของเราร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราการดูแลคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุมาเนี่ยถือหลักการเดียวกันนะครับก็เป็นหลักการของ ATLS นะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการทำ primary survey นะครับ primary survey ก็ประกอบด้วย A B C D E นะครับหลักการของมันก็คือว่าสภาวะที่มีความล่อแหลมต่อการที่จะเสียชีวิตได้เนี่ยจะต้องหาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็เริ่มทำการช่วยชีวิตเบื้องต้นไปเลยนะครับก็ A B C D E นะครับ A ประกอบด้วย Airway and C Spine Protection นะครับไม่ใช่แค่ Airway อย่างเดียวนะครับน้องจะท่องกันแค่สั้นๆแต่จริงๆแล้วมันยาวนะครับ B คือ breathing and ventilation ไม่ใช่แค่ breathing เฉยๆนะครับ C คือ circulation and hemorrhage control นะครับ D กับ E ก็น้องก็ดูเอานะครับที่เหลือในระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลัง assess คนไข้อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่ม process ของ resuscitation ไปได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับถ้าน้องมั่นใจนะครับว่าได้ทำ primary survey อย่างถูกต้องแล้วนะครับแล้วตอนนี้คนไข้ stable เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือการทำ secondary survey นะครับซึ่งเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับจากหัวจรดเท้านะครับซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจร่างกายใหม่อีกครั้งนึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่กำลังทำ secondary survey อยู่แล้วคนไข้มีอาการที่แย่ลงเนี่ยนะครับจะต้องย้อนกลับไปทำ primary survey ใหม่เสมอนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่ม primary survey ไปเนี่ยเราสามารถทำสิ่งหนึ่งไปพร้อมกันได้นะครับเพื่อช่วยชีวิตคนไข้นั่นคือขั้นตอนของการทำ resuscitation นะครับซึ่งหลักๆมันก็คือการช่วยชีวิตคนไข้เบื้องต้นนั่นแหละนะครับแคทีเตอร์ทุกอย่างที่มีที่สามารถใส่ได้ให้ใส่เข้าไปให้คนไข้เลยนะครับถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามนะครับอันได้แก่การเปิดเส้นให้กับคนไข้นะครับปัจจุบันก็เคมเบอร์โตสุดที่อยู่ใน ER นะครับแทงเข้าไปให้คนไข้2เส้นแล้วก็ให้ฟลูอิดโหลดเข้าไปให้คนไข้เพื่อป้องกันภาวะไฮโปโวลิเมียนะครับส่วนฟลูอิดเป็นชนิดไหนนะครับเข็มเบอร์อะไรนั้นความรู้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้น้องศึกษาจาก ATLS ไกด์ไลน์นะครับNG นะครับถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรคนไข้ไม่ได้มีสเกลแฟกเจอร์อะไรที่ทำให้เราใส่ NG แล้วมันลำบากหรือจะไปกระทบกระเทือนเบนสเต็มเนี่ยน้องใส่ไปได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของทางยูโรของเราก็คือการใส่ ureteral catheter นะครับที่ ER catheter ที่มีใช้ก็คือ Foley catheter นะครับน้องสามารถใส่ได้ถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามส่วนข้อบ่งห้ามคืออะไรนั้นเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะมีให้เห็นนะครับสไลด์ต่อไปนี้นะครับเมื่อมีคนไข้คนหนึ่งนะครับมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับด้วยเรื่องอุบัติเหตุแล้วน้องเห็นว่ามีเลือดออกมาจากทางท่อปัสสาวะแบบนี้อันนี้เรียกว่า bleeding permeatus นะครับอันนี้จะแตกต่างจาก hematuria คือปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแต่ว่า bleeding permeatus เนี่ยคนไข้ไม่ได้ฉี่นะครับมันมีเลือดออกมาทางท่อปัสสาวะเองนะครับโดยที่คนไข้ไม่ได้เบ่งฉี่อะไรออกมาเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นทรายหนึ่งของ ureteral injury นะครับอาจจะมีการฉีกขาดของท่อปัสสาวะที่อยู่ข้างในก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเห็นแบบนี้อย่าใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปข้างในเด็ดขาดนะครับจริงๆตอนนี้อาจจะเป็นแค่การฉีกขาดเล็กๆน้อยๆของยูริท่าแต่พอน้องใส่ureteral catheter เข้าไปใส่โฟเล่เข้าไปเนี่ยมันยิ่งทำให้จากเดิมที่เคยฉีกขาดน้อยๆเนี่ยกลายเป็นฉีกขาดเยอะไปเลยก็ได้นะครับเมื่อเห็นลักษณะแบบนี้มานะครับอย่าใส่โฟเล่เป็นอันขาดครับก็น้องจำเอาไว้นะครับตราบใดที่คนไข้ไวทัลไซด์ทุกอย่างยังสเตเบิลดีอยู่เนี่ยน้องสามารถใช้ทุกๆนาทีที่ห้องฉุกเฉินไปเพื่อที่จะค้นหาว่าตกลง definite diagnosis ของคนไข้เนี่ยเป็นอะไรบ้างคนไข้มีอุบัติเหตุที่อวัยวะใดระบบใด
บ้างนะครับเพื่อที่ได้วางแผนในการรักษาได้ถูกต้องต่อไปนะครับและเมื่อได้รับการวางแผนการวินิจฉัยอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ควรที่จะดีเลย์ definite treatment นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตกลงต้องทำอะไรต่อไปต้องไปผ่าตัดแน่นอนก็อย่ามัวแต่ OA นะครับส่ง investigation นู่นนี่นะครับอย่างเสียเวลานะครับก็ส่งคนไข้ไปผ่าตัดทันทีครับเหตุการณ์บางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับถ้าเราจะพยายาม investigate เพื่อให้ได้ definite diagnosis นะครับมันอาจจะไม่มีประโยชน์หรือมันอาจจะยิ่งทำให้คนไข้แย่ลงไปอีกนะครับเช่นคนไข้ไวทัลไซน์เริ่มไม่สเตเบิลแล้วนะครับเราทำฟาสต์หรือว่าทำ DPL ไปพบว่ามันโพซิทีฟเนี่ยแปลว่าต้องมีเลือดออกอยู่ในช่องท้องที่เยอะมากพอสมควรนะครับไม่ควรที่จะยื้อนะครับไปอินเวสติเกตอะไรต่อไปก็ไป OR ซะนะครับส่งเพนฟิล์มไปแล้วบังเอิญเจอฟรีแอร์อยู่ข้างในแปลว่าต้องมีสงสัยว่าเป็นเวสเซอรัลออแกรัปเจอร์อยู่ข้างในเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับก็ส่งไปเปิดเถอะนะครับอย่าเสียเวลาอีกเลยนะครับถ้ามีอาการของperitonitisที่ชัดเจนมากกาดไปทั่วท้องเลยเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่แค่ solid organ injury ธรรมดาแล้วอาจจะต้องมีอะไรอย่างอื่นที่อยู่ข้างในอีกมากมายนะครับส่งไป OR ได้เลยนะครับหรือเห็นว่ามีไส้มันไหลออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่อยู่ในช่องท้องแต่มันดันไหลออกมาข้างนอกเรียบร้อยเรียกว่า evisceration เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเข้า OR อยู่แล้วนะครับไม่ต้องส่งไป CT อะไรทั้งนั้นนะครับไป OR เถอะครับต่อไปก็มาพูดถึงอุบัติเหตุต่อระบบทางเดินปัสสาวะของเราแล้วกันนะครับหลักๆที่จะพูดวันนี้เนี่ยมีอยู่4ออร์แกนนะครับก็คือคิดนี่ยูริเตอร์แบลดเดอร์แล้วก็ยูริทรานะครับนี่คือคิดนี่อินเจอรี่นะครับไตมันแตกนะครับคิดนี่อินเจอรี่เนี่ยเป็นออร์แกนที่คอมมอนที่สุดนะครับที่มักจะได้รับอุบัติเหตุในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งกลไกของการเกิดอุบัติเหตุของไตนะครับเกิดขึ้นได้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกคือการโดนกระแทกโดยตรงนะครับจะกระแทกจากทางหน้าท้องหรือจะกระแทกจากทางหลังก็ได้ทั้งนั้นนะครับเช่นโดนฟาดหรือว่าโดนกระทืบนะครับเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ไตแตกได้ทั้งสิ้นนะครับอันดับที่2เราเรียกว่าเป็น rapid deceleration นะครับนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมีความเร็วสูงนะครับแล้วอยู่ดีๆมีการหยุดกระทันหันขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นไตเนี่ยก็จะลอยออกไปในขณะที่มันมีส่วนที่มันฟิกอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือส่วนของเส้นเลือดนะครับ renal artery และ renal vein บริเวณตรงนี้เราเรียกว่าเป็น renal pedicle นะครับตรงบริเวณตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงก็มีโอกาสที่จะทำให้ส่วนนี้ได้ฉีกขาดได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างของอุบัติเหตุที่ทำให้มีการฉีกขาดของบริเวณ renal pedicle ก็เช่นมีการตกลงมาจากที่สูงนะครับมากระแทกพื้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสแตกได้หรืออุบัติเหตุรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มีความรุนแรงสูงมีการเบรกกระทันหันเกิดขึ้นมาหรือว่ากระเด็นออกจากตัวรถนะครับพวกนี้ไตก็แตกได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าไตได้แตกนะครับอันดับแรกก็คือถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับก็เช่นอุบัติเหตุที่มี rapid deceleration injury นะครับคนไข้ตกจากที่สูงมาหรือว่าเป็นอุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยนะครับขับรถหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มามีการเบรกกระทันหันกระเด็นออกนอกตัวรถนะครับพวกนี้ทำให้เราต้องสงสัยทั้งนั้นว่าไตมันจะแตกนะครับหรือโดนทำร้ายร่างกายมาอย่างรุนแรงนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ไตแตกได้นะครับหรือว่ามีออแกนข้างเคียงกับบริเวณของที่เป็นไตเนี่ยมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับก็เช่น lower lip นะครับ10 11 12นะครับถ้า lower lip มันหักนะครับส่วนที่อยู่ใต้ lower lip นะครับก็คือไตเนี่ยแหละก็มีโอกาสที่จะหักได้เช่นกันนะครับหรือมีรอยช้ำเกิดขึ้นบริเวณส่วนของผิวหนังนะครับที่อยู่เหนือไตนะครับซึ่งเป็นบริเวณแฟลงค์เนี่ยแหละนะครับขนาดผิวหนังยังช้ำมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับไตก็มีโอกาสจะช้ำได้เช่นกันนะครับหรือคนไข้มีอาการนะครับคือปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับหรือว่าส่งไปตรวจทั้งห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยพบว่า UA เนี่ยred blood cell มีมากกว่า5ตัว per hyperfill นะครับเราใช้5ตัว per hyperfill ซึ่งจะแตกต่างจากในกรณีของ microscopic hematuria ทั่วไปนะครับอันนั้นเราใช้มากกว่า3ตัว per high hyperfill นะครับอีกอันนึงก็คือมีFAST positive นะครับก็ถ้าได้ทำ primary survey นะครับบวช act junk เข้าไปนะครับเราทำFASTแล้วมันบังเอิญ positive ขึ้นมานะครับคนไข้มีประวัติเข้าได้นะครับก็ต้องสงสัยว่าน่าจะมีkidney injury เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราสงสัยว่า kidney injury เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรต่อไปดีนะครับปัจจุบันโกลสแตนดาร์ดของการอินเวสติเกตเมื่อเราสงสัยว่าจะมีคิดนี่ทรอมาเกิดขึ้นคือการทำคอนทราสต์เอนฮานซ์คอมพิวเตอร์โทโมกราฟีนะครับก็คือการทำ CT แล้วก็ฉีดคอนทราสต์เข้าไปนั่นแหละครับ
ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำ CT เนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้เรารู้ว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเนี่ยยังทำให้เรารู้อีกว่ามันบาดเจ็บแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเกรดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแค่เป็นฮีมาโตมานิดๆหน่อยๆนะครับในขณะที่เกรดสองฮีมาโตมามันก็เยอะขึ้นอาจจะมีร่องรอยของการฉีกขาดของตัวไตเกิดขึ้นนะครับเกรดสามก็มีการฉีกขาดที่มากขึ้นไปอีกในขณะที่เกรด4เนี่ยฉีกขาดเข้าไปถึงใน collecting system เลยนะครับหรืออาจจะมี minor vascular injury เล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในขณะที่เกรด5เนี่ยมี major vessel ที่แทออกไปหรือว่าไตแตกเป็นชิ้นๆนะครับก็ถ้าถามว่า CT นั้นมันดีขนาดไหนนะครับก็คงจะต้องย้อนกลับไปในวันที่ยังไม่มี CT ยุคประวัติศาสตร์นะครับคนไข้มาหาที่ห้องฉุกเฉินนะครับด้วยแล้วเราสงสัยว่าน่าจะมี kidney injury เกิดขึ้นสมัยนั้นทำอะไรไม่ได้มากครับก็ส่งเข้าไปใน OR แล้วก็เปิดท้องดูเลยถ้ามี kidney injury นะครับก็ตัดไตออกไปได้เลยนะครับนั่นคือสมัยก่อนที่ทำอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยตัว CT เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้เห็นลักษณะทางกายวิภาคของการบาดเจ็บทางไตเนี่ยนะครับดูได้เยอะเลยดูว่าไตมันบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนดูว่าการบาดเจ็บของไตนั้นทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันไหลลาดออกมาอยู่นอกตัวไตหรือเปล่านะครับทำให้เรารู้ว่ามันมี vascular injury ร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรรุนแรงมากมายเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไตมันสามารถที่จะรักษาตัวเองได้นะครับก็ทำให้เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปผ่าตัดนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้ ยังมีไตเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปนะครับก็การที่มี CT เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะดูแลคนไข้ที่บาดเจ็บที่ไตเนี่ยโดยการไม่ผ่าตัดได้ครับที่เห็นนี่คือ kidney injury นะครับบริเวณไตด้านซ้ายนะครับเป็น kidney injury เกรด1นะครับส่วนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีรอยฉีกขาดของพาเรนไคม่านะครับนี่มีพาเรนไคม่ารับเจอออกไปตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเลือดนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยครับมีเลือดกองออกไปอยู่ข้างนอกพอลิเนฟิกฮีมาโตมาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สามนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามีคอนทราสต์นะครับลีกออกมานะครับอยู่นอก collecting system นี่บริเวณตรงนี้ครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้คือไตซ้ายนะครับจะเห็นว่าเลือดมาเลี้ยงไตได้ค่อนข้างดีไตมีการเรืองแสงหลังจากที่เราฉีดคอนทราสต์เข้าไปในขณะที่ด้านขวาเนี่ยมืดสนิทนี่ไตขวามืดสนิทแปลว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตใน renal artery เนี่ยบางทีทำให้เกิดลักษณะของ thrombosis เกิดขึ้นนะครับเป็น vascular injury อย่างนึงนะครับตัว thrombosis เนี่ยก็จะปิดกั้นไม่ให้เลือดที่มาจากเอออาร์ต้าเนี่ยไปเลี้ยงที่คิดนี่ได้นะครับคิดนี่ก็จะมืดสนิทแบบนี้นะครับเนื้อก็ตายไปนะครับอันนี้คือลักษณะของคิดนี่อินเจอรี่เกรด5เขาเรียกว่าเป็นชัตเทอริงคิดนี่นะครับคือคิดนี่ที่ขาดเป็นริ้วๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยแตกออกมาหลายชิ้นเลยนะครับสำหรับการรักษา kidney injury นะครับตราบใดที่คนไข้ยัง vital sign stable ดีอยู่เนี่ยเคสส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะให้การรักษาแบบไม่ผ่าตัดได้นะครับโดยไม่สนว่ามันเป็นเกรดอะไรนะครับประมาณ 85% ของเคสทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการการผ่าตัดครับนะครับจนคนไข้หายดีนะครับแต่เกรดที่สูงๆเนี่ย 3-4-5 เป็นต้นไปเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะ fail นะครับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับก็เฝ้าระวังไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วคนไข้ก็จะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมีคอมพลิเคชันหรือว่าไวท์เทลไซด์อาจจะไม่สเตเบิลเกิดขึ้นสุดท้ายต้องนำพาคนไข้ไปผ่าตัดในที่สุดและถ้าต้องการที่จะรักษาคนไข้ที่มีอุบัติเหตุทางไตเกิดขึ้นเนี่ยโดยการไม่ผ่าตัดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกคือการที่ต้องให้คนไข้เนี่ย absolute bed rest นะครับนอนอยู่นิ่งๆบนเตียงจะกินจะอึจะฉี่ทุกอย่างทำบนเตียงหมดนะครับจนกว่าปัสสาวะที่ออกมาจากสายโฟเล่เนี่ยจะเห็นว่าใสเลยนะครับไม่ใช่แดงนะจะต้องใสเลยนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอนะครับอย่าให้เกิดภาวะไฮโปโวลีเมียนะครับไตก็เป็นอวัยวะที่เอาไว้ผลิตปัสสาวะด้วยนะครับก็ต้องให้น้ำให้พอสมควรเลยนะครับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับไตเนี่ยมักจะทำให้มี
เลือดออกมาอยู่นอกไตอยู่นะครับปัสสาวะอาจจะลีกออกมาอยู่นอกไตก็ได้พวกนี้ก็เป็นมีเดียของเชื้อโรคเสมอนะครับเราจะไม่รอให้มีไข้ขึ้นก่อนค่อยให้แอนติบิติกนะครับเราจะให้ไปก่อนเลยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับก็ถ้าคนไข้ไม่ได้กำลังสังเกตสายหน้าท้องสงสัยว่ามี association injury อะไรอย่างอื่นหรือว่ากำลังแพลนว่าจะไปผ่าตัดอะไรคนไข้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องงดน้ำงดอาหารนะครับถ้ามีแค่การบาดเจ็บทางไตอย่างเดียวเนี่ยนะครับตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับหมั่นรีพีทไวทอลไซน์รีพีทฮีโมโตคิตนะครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจ CT ซ้ำนะครับทุก 3-7 วันนะครับเพื่อดูว่าโปรเกรสชันเป็นเช่นไรนะครับเลือดหยุดแล้วหรือยังนะครับระหว่างช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้สังเกตสายหน้าท้องอะไรอยู่เนี่ยถ้ามีแค่ isolated kidney injury อย่างเดียวเนี่ยสามารถให้ยาแก้ปวดได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ต้องไปผ่าตัดคนไข้ที่มี kidney injury นะครับพูดง่ายๆก็คือเกินจะยื้อนะครับคนไข้ที่มีไวทอลไซน์ไม่ stable เลยนะครับ resuscitate ไม่ขึ้นยังไงอันนี้พวกนี้ต้องไปผ่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนไข้ที่เวลาผ่านไปก็ให้เลือดไปวันละ 2-3 ถุงตลอดนะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการให้เลือดได้อันนี้ไปผ่าซะนะครับคนไข้ที่มีคลินิคอลไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับวันผ่านไปก็ไม่ได้หายปวดมีแต่ปวดแย่ลงทรมานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ให้คนไข้เขาไปผ่าเขาจะสบายขึ้นนะครับคนไข้ที่เริ่มมีคอมพลิเคชันเกิดขึ้นแล้วนะครับเช่นมีไข้ขึ้นสูงนะครับอาจจะเกิดจากอินเฟคฮีมาโตมาอินเฟคยูรินโอมาอะไรก็ตามแต่พวกนี้ไปผ่านะครับหรือคนไข้ที่มี persistent hematuria นะครับบลีดมาเต็มโฟเล่เลยเกิดกลายเป็นคอตนะครับซึ่งก็ต้องมาเอริเกตตลอดเวลานะครับก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจไปผ่าเถอะนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ availability ของทั้งทีมแคร์ surgeon แล้วก็เครื่อง CT นะครับถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่มี CT ที่จะ follow up คนไข้นะครับถ้าเราไม่มีทีม surgeon ที่ available ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีทีมแคร์ที่คอยดูแลเขาได้ดีมากดูคลินิคอลเขาตลอดเวลาอันนี้ตัดสินใจผ่าตั้งแต่แรกก็ไม่ผิดนะครับแม้ว่าเราจะแนะนำให้ทำคอนเซอร์เวทีฟในทุกกรณีแต่ถ้าสมมุติว่าทีมเราไม่พร้อมจริงๆเนี่ยการผ่าเลยไม่ผิดนะครับถือว่ายังเป็นสแตนดาร์ดออฟแคร์เสมอครับแล้วเมื่อต้องผ่าตัดเนี่ยเราไปทำอะไรนะครับเมื่อผ่าตัดเข้าไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ทำก็คือเข้าไปดูก่อนว่าไตเราเสียหายมากน้อยขนาดไหนถ้าเสียหายไม่มากเนี่ยนะครับก็รีโนราฟีก็คือซ่อมไตได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรขนาดไหนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะซ่อมไม่ไหวเพราะตอนนั้นเลือดมันออกมาเยอะมากนะครับสิ่งที่เซอร์เจียนส่วนใหญ่มักจะทำก็คือการตัดไตทิ้งไปเลยนะครับหรือในกรณีที่เลือดมันออกเยอะมากเลยคนไข้ไวเทอร์ไซน์ไม่สเตเบิลไม่มีเวลาให้เราได้พิถีพิถันในการดูมากสิ่งที่ทำก็คือ damage control นะครับในทางปฏิบัติก็คือยัดก๊อซเข้าไปเยอะๆแพ็คแล้วรีบปิดท้องแล้วก็ออกไปที่ ICU ต่อนะครับผ่านไปวัน2วันคนไข้ไวเทอร์ไซน์สเตเบิลมากขึ้นแล้วค่อยออกกลับเข้ามาใน OR มาOf God อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเสียหายมากก็ตัดไตทิ้งถ้าเสียหายไม่มากก็ซ่อมไตอีกทีนึงนะครับนี่คือ damage control ครับสำหรับการพยากรณ์โรคนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เคสที่ได้ conservative ออกไปนะครับก็มี prognosis ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไตก็มักจะหายโดยสมบูรณ์นะครับฟังก์ชันก็จะ return กลับมาเกือบปกตินะครับก็การ follow up คนไข้ก็ดู CT แล้วก็ดู BP คนไข้ด้วยนะครับcomplication หนึ่งของ kidney injury นะครับก็คือตัวไตมันจะหลั่ง renin angiotensin ออกมาอย่างถาวรเนี่ยนะครับเกิดเป็น persistent hypertension นะครับถ้ามีภาวะนี้ก็อาจจะต้องกลับมาตัดไตทิ้งไปนะครับก็ถ้ามี complication นะครับ hydronephrosis หรือว่า hypertension เกิดขึ้นมาก็ต้องmanage ต่อไปอย่างถูกต้องนะสำหรับคนไข้ในกลุ่มเด็กนะครับเป็นคนไข้กลุ่มพิเศษนะครับเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับมี hemodynamic compensation ที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับดีเกินไปซะด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ช็อกสักทีนะครับแม้ว่าจะเสียเลือดไปเท่าไหร่ก็ไม่ช็อกนะครับแต่พอช็อกขึ้นมาปุ๊บตายเลยเรา resuscitate ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้ง index of suspicion เอาไว้นะครับก็เสมอเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราสงสัยว่าเขาน่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับไตเนี่ยนะครับแม้ว่าคนไข้จะมีแค่ไมโครสโคปิกฮีเมตยูเรียนะครับหรือจะเป็นก๊อซฮีเมตยูเรียอะไรก็ตามส่ง CT ไปเลยนะครับน้องอย่าชะล่าใจนะครับของผู้ใหญ่เนี่ยมีแค่ไมโครสโคปิกฮีเมตยูเรียอย่างเดียวไม่ช็อกน้องอาจจะแค่ออบเซิร์ฟอย่างเดียวก็พอได้แต่ของเด็กเนี่ยไม่ได้นะครับ
นะครับเนื่องจากว่าฮีโมไดนามิกคอมเพนเซชันของเด็กมันดีนะครับจนเราไม่สามารถจะดีเทคภาวะช็อกของเขาได้เราไม่รู้ว่าเขาเสียเลือดไปเท่าไหร่นะครับพอเจอกันอีกทีนึงเราจะรีซัสซิเตทเขาไม่ทันนะครับแต่การรักษาเนี่ยยังไงสุดท้ายก็เหมือนกับของผู้ใหญ่ทุกประการนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันก็จบแล้วนะครับเรื่องKidney Injuryนะครับก่อนจบก็มีคำถามนะครับชัวร์หรือมั่วนะครับถ้ามีคนไข้อุบัติเหตุมาหาเราเนี่ยนะครับแล้วเขามีฮีเมตยูเรียเกิดขึ้นเนี่ยเขามีKidney Injuryหรอนะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับออร์แกนที่อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะก็ทำให้เกิดฮีเมตยูเรียได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฮีเมตยูเรียเนี่ยไม่ได้อินดิเคทว่าเป็นKidney Injuryอาจจะเป็นยูริเตอร์เป็นแบดเดอร์เป็นยูริทราอะไรทุกอย่างก็ได้หมดนะครับถ้าไม่มีฮีเมตยูเรียก็แปลว่าไม่มียูเรนารีแทร็กอินเจอรี่จริงหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับขอให้ดูตัวอย่างนี้นะครับนี่คือKidney Injuryเกรด5คือKidney Injuryที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีนะครับจะเห็นได้ว่าหากว่าเส้นเลือดมันมีการฉีกขาดไปหมดมันก็จะไม่มีเลือดเข้าไตสิครับเมื่อมันไม่มีเลือดเข้าไตยูริเตอร์อาจจะโดนตัดขาดไปด้วยนะครับแล้วจะเอาเลือดที่ไหนมาให้เกิดฮีเมตยูเรียล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไม่มีฮีเมตยูเรียเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีKidney Injuryเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีก็ได้ครับแล้วก็รุนแรงมากด้วยก็ได้นะครับข้อต่อไปนะครับดีกรีของKidney Injuryนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับดีกรีฮีเมตยูเรียนั้นจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็จริงนะครับก็เกรดKidney Injuryเกรด1เนี่ยอาจจะมีฮีเมตยูเรียที่เยอะมากเลยก็ได้ในขณะที่Kidney Injuryเกรด5เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับแทบไม่มีฮีเมตยูเรียเลยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับข้อต่อไปก็ถามว่าคนไข้ผู้ใหญ่นะครับที่มีไมโครสโคปิกฮีเมตยูเรียเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ช็อกเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาไว้โดยที่ไม่ต้องทำซีทีเลยได้ไหมคำตอบก็คือถ้าคนไข้ยังไวท์เทลไซด์ที่ดีอยู่นะครับเราซักประวัติตรวจร่างกายแล้วคิดว่าเมคานิซึมเนี่ยไม่ได้ดูรุนแรงอะไรนะครับไมโครสโคปิกฮีเมตยูเรียที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่ใช่ serious kidney injury นะครับก็อาจจะสามารถที่จะ observe คนไข้ได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่ง imaging ใดๆนะครับแต่ตราบใดที่ไวท์เทลไซด์ทุกอย่างยัง stable ดีนะครับแต่ถ้าในอนาคตเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับก็ต้องพิจารณาใหม่อีกรอบนึงนะครับข้อต่อไปนะครับถามว่าคนไข้ที่เป็น kidney injury เนี่ยจะเป็น penetrating kidney injury หรือ หรือว่าการช็อตวูนเนี่ยนะครับต้องไปผ่าตัดทุกเคสเลยหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องKidney Injuryนั้นการรักษาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับจะเพนิเตจะการช็อตวูนหรือว่าจะบลันนะครับการรักษานั้นเหมือนกันนะครับก็ 85% ไม่มีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดนะครับถ้าเราไม่ได้สงสัยว่าจะมี associated injury อย่างอื่นนะครับจบจากเรื่องไตนะครับเรามาต่อกันเรื่องอุบัติเหตุของท่อไตแล้วกันนะครับอุบัติเหตุของท่อไตคือยูริเตอร์เนี่ยนะครับโอกาสที่จะพบเจอเป็นอุบัติเหตุที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยถือได้ว่าแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวท่อไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็วางอยู่บนชั้นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างหนาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วฉีกขาดเองตามธรรมชาติเนี่ยน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากหมอของเราเนี่ยแหละที่ไปทำนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นจากตอนที่เราผ่าตัดช่องท้องเข้าไปแล้วพยายามที่จะรื้อค้นอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับเช่นผ่าตัดเกี่ยวกับทั้งสูหรือว่าผ่าตัดของในระบบโคโลเล็กตอลเนี่ยรื้อค้นไปเยอะๆนะรื้อไปรื้อมาก็จะไปตัดเอาตรงยูริเตอร์โดยที่คุณหมอที่ทำผ่าตัดก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหมอยูโรเองเนี่ยนะครับที่ส่องกล้องเข้าไปในยูริเตอร์เนี่ยส่องไปส่องมาก็ทะลุออกนอกยูริเตอร์ไปหลายๆครั้งก็ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเป็นการยากที่จะดีเทคได้ในการผ่าตัดเลยส่วนใหญ่มักจะมาเกิดอาการตอนที่หลังผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนไข้กลับไปที่วอร์ดก็จะเริ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงมีปวดตรงบริเวณไตตรงบริเวณไตนะครับหรืออาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีฮีเมตยูเรียเกิดขึ้นนะครับบางคนที่มีเดรนทิ้งไว้ในช่องท้องเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาทางเดรนนะครับวิธีการพิสูจน์ก็คือส่งไอ้ฟลูอิดอันนั้นเนี่ยนะครับไปส่งดูครีเอทินีนเลเวลถ้ามีครีเอทินีนเลเวลที่สูงนี่ก็คอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นปัสสาวะที่รั่วออกมานะครับหรือบางคนไม่มีเดรนนะครับแต่มีสตัมอยู่เช่นคนที่ทำฮิสเทเลกโตมีเนี่ยเขาจะมีวาจินอลสตัมนะครับฉี่มันก็จะไหลลาดออกมาทางวาจินานะครับ
ก็อันนี้สุดท้ายมันก็จะฟอร์มถ้าทิ้งเอาไว้นานๆก็จะฟอร์มกลายเป็นฟิสตูล่านะครับก็วิธีการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนถ้ามันไม่ใหญ่มากนะครับไม่ได้มีการฉีกขาดโดยสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะใส่สเตนต์ไว้ได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดผ่าไปซ้ำนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าดีเฟกต์นะครับรอยฉีกขาดมันใหญ่เหลือเกินหรือเป็นการฉีกขาดแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์เนี่ยอาจจะต้องมีการเปิดท้องเพื่อที่จะมาตัดต่อท่อไตใหม่อีกครั้งนึงครับครับพูดถึงสเตนต์นะครับอยากให้รู้จัก1ตัวนั่นคือ double J stent นะครับ double J stent เนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของ ureteric stent นะครับคือสเตนต์ที่เอาไว้ใช้กับ ureter นะครับจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยนะครับเพื่อบังคับทิศทางของปัสสาวะที่ถูกสร้างออกมาจากตัวไตนะครับเพื่อให้เดรนลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะได้นะครับอาจจะใช้เมื่อเวลาที่เราสงสัยว่าจะมี ureteric injury เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใส่สเตนต์น้ำปัสสาวะก็จะไหลออกไปข้างนอกตัวยูริเตอร์นะครับถ้าเราใส่สเตนต์ไว้ก็เป็นการบังคับทิศทางให้น้ำปัสสาวะเนี่ยไหลผ่านยูริเตอร์แล้วก็ลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะได้สาเหตุที่เรียกว่าดับเบิลเจสเตนต์นั้นก็เพราะว่าปลายด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นรูปตัวเจนะครับตรงด้านนี้นะครับอีกปลายอีกด้านนึงก็เป็นรูปตัวเจเหมือนกันนะครับมันก็เลยมีเจสองอันนะครับเจสองอันก็เลยเรียกว่าเป็นดับเบิลเจนะครับปลายนึงเนี่ยจะไว้ตรงรีโนเพลวิสนะครับอีกปลายอีกด้านหนึ่งก็จะไว้ในแบลดเดอร์สาเหตุที่ต้องขดๆแบบนี้ไว้เพื่อว่าหากว่ามันเป็นท่อตรงๆเฉยๆเนี่ยเนื่องจากยูริเตอร์เรามีพอลิเทลซิสตลอดเวลาเนี่ยในที่สุดมันก็จะบีบเอาสายที่ตรงๆเนี่ยไหลออกไปข้างนอกนะครับก็การมีขดๆอยู่เนี่ยก็จะเป็นการยึดนะครับไม่ให้ยูริเตอร์เนี่ยไม่ให้สายยูริเทริกสเตนเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับครับจบจากเรื่องของยูริเตอร์นะครับเรามาต่อกันเรื่องของ bladder injury นะครับซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าตามธรรมชาติเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากแรงกระทำจากภายนอกนะครับซึ่งโดย 10% ของ pelvic fracture เนี่ยมักจะพบว่ามี bladder injury นะครับอันนี้เจอไม่มากนะครับแค่ 10% เองนะครับในขณะที่ 90% ของ bladder injury นั้นมักจะพบว่ามี pelvic fractureอันนี้น้องๆ งงกันไหมครับนะครับพี่สมมติสถานการณ์อันนึงแล้วกันนะครับหากว่าวันนึงน้องอยู่เวรสัญญกรรมเนี่ยนะครับแล้วมีออร์โธคอนซัลท์มาหาเราบอกว่าเขาเจอ pelvic fracture นะครับเขาสงสัยว่ามี bladder injury เนี่ยน้องยิ้มได้เลยเพราะว่าโอกาสจะเจอ bladder injury มีแค่ 10% เองนะครับเวรสันก็นอนสบายนะครับในขณะที่ถ้าเราเป็นเวรสันแล้วเราพบว่ามีbladder injury เกิดขึ้นเราคอนซัลท์ออร์โธได้เลยโอกาสที่จะเจอ pelvic fracture เนี่ย 90% นะครับก็ออโถก็คงไม่น่าจะยิ้มนะครับนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดตามธรรมชาติแล้วยังมีอุบัติเหตุที่เกิดจากหมอทำอีกเหมือนกันนะครับเช่นจากการผ่าตัดนะครับโดยหมอศัลยกรรมหมอยูโรหรือว่าหมอสูเองเนี่ยที่ต้องไปเลาะบริเวณ pelvic cavity เยอะๆเลาะไปเลาะมาก็อาจจะเข้าแบดเดอร์ไปได้นะครับบางคนทำเฮอร์เนียรีแพร์นะครับหมอสัญญกรรมนะครับเนื่องจากว่าแบดเดอร์บางทีมันก็มีส่วนที่มันเลื้อยเข้าไปอยู่ในอินเกอร์เนลแคนเนลได้เหมือนกันนะครับทำไปทำมาเอ๊ะนี่อะไรแล้วก็ตัดแล้วก็มีฉี่ไหลออกมานะครับอันนั้นก็คือแบดเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดสองกล้องของทางหมอยูโรเองนะครับบางทีต้องการจะตัดทูเมอร์ที่อยู่ในแบดเดอร์ตัดไปตัดมามันลึกเกินไปนะครับแบดเดอร์ก็ทะลุนะครับก็เป็นเรื่องของแอโรโตจินิกอินเจอรี่ของแบดเดอร์นะครับอาการโดยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องบริเวณล่างๆก็ตรงส่วนที่มันเป็นแบดเดอร์นั่นแหละนะครับคนไข้ยังสามารถฉี่ได้นะครับแต่ว่ามักจะมีปัสสาวะเป็นเลือดออกมานะครับครับนี่คือลักษณะของแรงกระทำที่มาจากภายนอกนะครับก็หากว่ามีแรงกระทำเข้ามาบริเวณช่องท้องส่วนล่างเนี่ยซึ่งมันตรงกับตำแหน่งของแบดเดอร์พอดีเนี่ยก็จะพบว่าตัวแบดเดอร์ก็อาจจะมีการฉีกขาดขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าแบดเดอร์ฉีกขาดแน่นอน 90% ต้องมี pelvic fracture ร่วมด้วยนะครับชนิดของการแตกของกระเพาะปัสสาวะนะครับมีได้2ลักษณะและกันแบ่งตามanatomy ของกระเพาะปัสสาวะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระเพาะปัสสาวะของเราเป็นไฮบริดออร์แกนมีทั้งส่วนที่เชื่อมกับพาริโตเนียมเราเรียกว่าเป็นอินทราพาริโตเนียมหรือว่าส่วนเรียกง่ายๆว่าในละกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือส่วนที่มันไม่ได้ติดต่อกับพาริโตเนียมเลยนะครับก็เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าพาริโตเนียมหรือเรียกชื่อเล่นว่านอกนะครับการแตกก็เลยมี2ลักษณะก็คือแตกนอกแล้วก็แตกในต่างกันอย่างไร
นะครับการแตกนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่ารอยแตกของมันส่วนเป็นส่วนที่ไม่ได้คอนเน็กอะไรกับพาริโตเนียมคาวิตี้เลยนะครับน้ำฉี่ที่มันรั่วออกมาก็จะอยู่ภายนอกพาริโตเนียมไม่ได้ไปเอริเตตออแกนอะไรเลยนะครับทิ้งไว้แบบนี้โอกาสที่แบดเดอร์จะหายได้เองนี่ก็มีสูงครับนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ได้เกิดคอมพลิเคชันอะไรนะครับกับอีกในลักษณะหนึ่งนะครับคือลักษณะที่แตกในนะครับแบดเดอร์จะแตกแล้วก็น้ำฉี่ก็จะไหลเข้าไปในอินทราพาริโตเนียมนะครับเกิดการระคายเคืองต่ออินทราพาริโตเนียมออร์แกนนะครับโดยเฉพาะบาวนะครับน้ำฉี่ที่ไหลเข้าไปก็จะเอริเตตต่อบาวเป็นอย่างมากนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปวดเป็นอย่างมากน้ำฉี่ที่ขังอยู่ก็มีโอกาสจะกลายเป็นอินเฟคเต็ดยูรินโนมานะคนไข้ก็จะมีไข้ขึ้นสูงมีไซพาริโตเนียมเอริเตชันเกิดขึ้นนะครับพวกนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าการรักษาจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับทีนี้เมื่อเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการแตกของแบดเดอร์เกิดขึ้นอยากจะรู้ว่ามันแตกหรือเปล่าแล้วถ้าแตกเนี่ยแตกนอกหรือแตกในนะครับก็วิธีการพิสูจน์ง่ายๆนะครับก็คือการลองใส่แคทิเตอร์เข้าไปในยูริท่าของเราเนี่ยแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองพุชคอนทราสต์เข้าไปดูนะครับหากว่ามีการแตกจริงคอนทราสต์มันก็จะรั่วออกไปนอกคอนทัวร์ของแบดเดอร์นะครับถ้ามีการแตกตรงแตกนอกก็จะเห็นลักษณะแบบนึงถ้าแตกในก็จะเห็นอีกลักษณะอีกแบบนึงเรามาดูกันแล้วกันอย่างตัวอย่างนะครับรูปนี้นะการทำฉีดคอนทราสต์เข้าไปในแบดเดอร์เราเรียกว่าซิสโตแกรมนะครับอย่างรูปนี้เราฉีดคอนทราสต์เข้าไปในแบดเดอร์ก็จะเห็นว่าเอาไลน์ของแบดเดอร์จริงๆเนี่ยอยู่แค่นี้นะครับส่วนที่มันเกินออกมาขาวๆที่ออกมาเกินออกมาบริเวณตรงนี้ถือว่าไม่ปกติละเรียกว่ามีเอ็กซ์ตร้าวอร์เซชันเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าบาวจริงๆเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นี่คือบาวนะครับส่วนที่ขาวๆที่อยู่บริเวณนอกด้านนอกนี้ก็คือรอยที่ตัวคอนทราสต์ไปฉาบรอบๆบาวนะครับอันนี้บาวมันเป็นอินทราพาริโตเนียออร์แกนเมื่อมีคอนทราสต์ไปฉาบรอบๆบาวก็แสดงว่าเคสนี้เนี่ยแตกในนะครับเมื่อแตกในไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็พอแตกในไม่ปลอดภัยก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงละนะครับคงไม่สามารถที่จะคอนเซอร์เวทีฟได้เดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับส่วนรูปนี้อีกรูปนึงที่เราเห็นนะครับรูปจากรูปบนก็จะเห็นได้ว่ามีแฟกเจอร์เพลวิสเกิดขึ้นเนาะเนี่ยมีแฟกเจอร์เพลวิสให้เราเห็นนะครับพอเราฉีดคอนทราสต์เข้าไปปุ๊บจะเห็นลักษณะของเฟรมเชฟเอ็กซ์ตร้าวาเซชันเนี่ยเฟรมแปลว่าเปลวไฟนะครับน้องเห็นไหมครับถ้าเห็นลักษณะของเฟรมเชฟเอ็กซ์ตร้าวาเซชันเป็นตัวบอดเลยว่าคนนี้แตกนอกอุ่นใจแน่นอนครับถึงไม่ต้องทำอะไรนะครับคนไข้ก็มักจะหายได้เองนะครับสำหรับเรื่องการรักษานะครับก็หลักการนะครับทั่วๆไปเคสของแบดเดอร์อินจูรี่โดยส่วนใหญ่เป็นเคสเพลวิกแฟกเจอร์ซึ่งเสียเลือดได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ต้องทำการรีซัสซิเตตคนไข้ให้สเตเบิลก่อนนะครับก่อนที่จะไปไดแอคทำเดฟินิทไดแอคอย่างไรก็ต้องรีซัสซิเตตก่อนหลังจากนั้นแล้วเมื่อได้เดฟินิทไดแอคแล้วนะครับแตกนอกอุ่นใจนะครับไม่ต้องทำอะไรพวกนี้เคสพวกนี้แบดเดอร์มักจะเคลื่อนที่มาติดกันเองอยู่แล้วหน้าที่ของเรามีแค่ใส่คาทิเตอร์ใหญ่ๆเอาไว้นะครับเบอร์สักเกิน22 24เข้าไปนะครับทิ้งไว้10วันแบตเตอร์ก็เชื่อมติดตัวกันเองนะครับแตกในนะครับไปแน่ไป OR นะครับเมื่อคนไข้มีอินทราพาริโตเนียมแบตเตอร์รับเจอร์เนี่ยต้องไปซ่อมใน OR อย่างเดียวนะครับเปิดท้องเข้าไปแล้วก็ทำการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับแตกนอกอุ่นใจแตกในไป OR เท่านี้แหละครับครับจบจากเรื่องแบตเตอร์อินเจอรี่แล้วเรามาต่อกันเรื่องของยูริทรอลอินเจอรี่นะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อปัสสาวะก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอนาโตมีก่อนนะครับจริงๆแล้วยูริท่าเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแต่เมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราแบ่งง่ายๆเป็น2ส่วนแล้วกันคือส่วนหน้ากับส่วนหลังแอนทีเลียกับโพสทีเลียนะครับซึ่งจะตัดกันตรงบริเวณของสฟิงเตอร์นะครับสฟิงเตอร์ก็จะอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับยูริท่าส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดขึ้นหากว่ามีการตกข้อมต่อเตะผ่ามากอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น Straddle Injury นะครับในขณะที่ตัว Posterior Urethral Disruption เนี่ยนะครับก็มักจะ Associate กับ Pelvic Fracture ซึ่งมีการแตกทั้ง4เลมายเลยนะครับเราเรียกว่าเป็น Straddle Fracture เมื่อกี้เป็น Straddle Injury นะครับแต่ถ้าเป็น Posterior Urethral Disruption เนี่ยจะเป็น Straddle Fracture นะครับ Straddle Fracture ก็คือ Pelvic Fracture อันนี้คือ Posterior Rupture นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง4เลมายนะครับของกระดูก Pelvis นั้นมีการแตกหัก
นะครับเมื่อเห็นลักษณะนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมี ureteral disruption นะครับส่วนนะครับอันนี้คือ Studial Injury นะครับถูกเตะผ่ามานะครับหรือคนไข้ที่ตกลงมาแล้วมีการคล่อมตอเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะส่วน Anterior Ureta เนี่ยอาจจะมีการฉีกขาดได้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอเวลาที่เราสงสัยคนไข้ว่าน่าจะมี ureteral disruption เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้องจะต้องรู้เรื่องของ triad ก่อนนะครับเราเคยพูดกันมาหนึ่งอย่างแล้วนะครับตอนต้นๆเลยนะครับหากว่าคนไข้มีเรื่องของ bleeding permeatus มาทำให้เราสงสัยว่าน่าจะมี ureteral injury เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ยังปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ออกอีกต่างหากนะครับเมื่อเราไปตรวจร่างกายคลำดูก็จะพบว่ามี full bladder นะครับหลายๆครั้งในโจทย์เคยหลอกมาบอกว่าอยากจะฉี่ฉี่ไม่ออกแล้วก็เวลาไปคำก้อนได้ที่หน้าท้องตรง pelvic cavity น้องก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นแมสอะไรสักอย่างนึงมันไม่ใช่แมสหรอกครับนั่นคือ bladder นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการตรวจร่างกายอีกนะครับน้องควรจะต้องทำ digital rectal examination นะครับน้องก็จะพบว่านะครับเมื่อมีการฉีกขาดของตัว ureta เกิดขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวprostate ก็จะถูกแยกออกไปจากตรงส่วนของยูริธาน้องจะพยายามคำหา prostate แต่น้องจะคำมันไม่ได้นะครับเนี่ยน้องพยายามจะคำเท่าไหร่ prostate ก็จะลอยหนีมือน้องออกไปตลอดนะครับปกติ prostate เป็นออร์แกนที่ฟิกอยู่กับยูริธาแต่อันนี้น้องคำปุ๊บ prostate ก็ลอยออกไปตลอดเวลาเพราะว่ามันได้หลุดออกไปจากยูริธาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงบริเวณส่วนของ fascia ที่อยู่หุ้มรอบยูริธาเนี่ยก็จะมีเลือดออกมานะครับน้องก็จะเห็นว่าลักษณะของตรงพาริเนียมก็จะมีลักษณะเกิดขึ้นเฉพาะนะครับมีฮิมาโตมาเกิดขึ้นบางทีจะเห็นลักษณะเป็นคล้ายๆรูปผีเสื้อเลยนะครับรูปบัตเตอร์ฟลายฮิมาโตมาอันนี้ครับน้องก็จะเห็นรูปลักษณะคล้ายๆกับเป็นรูปผีเสื้อเลยนะครับวาดให้ดูอีกทีหนึ่งผีเสื้อเลยสวยงามนี่สำหรับการวินิจฉัยนะครับในกรณีที่น้องสงสัยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีไตแอดของ ureteral injury นะครับเราสงสัยว่าเขาจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อปัสสาวะเราก็ต้องทำการฉีดสีเข้าไปในท่อปัสสาวะนะครับหากว่ามี external vasation คือมีคอนทราสต์รั่วออกไปจากแท็กที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าน่าจะมี ureteral injury เกิดขึ้นนะครับนี่คือวิธีการฉีดสีนะครับมีแคทิเตอร์นะครับใส่เข้าไปตรงบริเวณของ fossa navicularis นะครับในตัวเพนนิสนะครับแล้วก็ฉีดสีเข้าไปนะครับหากว่ามีบางส่วนที่มีการ disrupt นะครับสีก็จะรั่วออกมาตรงบริเวณตรงนั้นหน้าเนี่ยตรงนี้แถวนี้นะครับอันนี้คือ normal anatomy ของเวลาที่เราทำ retrograde ureterogram นะครับอันนี้เมื่อเราฉีดสีเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของตัวยูริธาครบทั้ง4ส่วนเลยนะครับแต่เมื่อมันมีการฉีกขาดของส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่จะเห็นว่ามี pelvic fracture เกิดขึ้นนะครับก็ตัวสีของยูริธาสีของตัวคอนทราสต์เนี่ยก็จะลีกออกไปแล้วมันก็จะไม่สามารถเข้าไปฟิลในแบดเดอร์ได้เพราะมันมีการฉีกขาดโดยสมบูรณ์นะครับวิธีการรักษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อปัสสาวะของเรานะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความพยายามที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็ทำการเย็บซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยที่คนไข้มีอุบัติเหตุนะครับหลังจากติดตามการรักษาไปนานๆแล้วเนี่ยพบว่าไอ้บริเวณที่เย็บซ่อมเนี่ยมักจะมีการตีบเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการรื้อค้นเยอะๆในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเลือดมันออกเยอะต้องรื้อมากๆเนี่ยบางทีก็จะไปอินเจอรี่ต่อตรงสฟิงเตอร์ทำให้คนไข้ฉี่ราดอีกนะครับแล้วก็ในบางทีถ้ารื้อค้นไปเยอะๆมากๆนะครับคนไข้ก็อาจจะมีการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ภายหลังนะครับก็เลยพบว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทำ urinary diversion นั่นคือปล่อยให้ฉี่มันออกไปทางอื่นนะครับแล้วก็ให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองนะครับหากว่าร่างกายซ่อมแซมตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดเป็น complication ขึ้นมาเช่นมี stricture ขึ้นมาภายหลังเนี่ยเราค่อยมาซ่อมให้คนไข้ทีหลังแบบนี้น่าจะได้ผลดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับที่เสนอให้นะครับก็คือการทำซูเปอร์เพบิกซิสตอสโตมีนะครับน้องอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ไม่มีศักยภาพมากสักเท่าไหร่เนี่ยเมื่อมีคนไข้ที่เราสงสัยว่ามียูริทัลอินเจอรี่สิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้นั่นคือระบายน้ำปัสสาวะออกมาก่อนนะครับศัลยกรรมทั่วไปทำได้อยู่แล้วนะครับซูเปอร์เพบิกซิสตอสโตมีนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้หายดีแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะฉี่ได้นะครับเราก็ส่งมาให้ยูโรทำดีเลย์รีคอนสตรักชั่นต่อไปนะครับในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพหรือมีหมอยูโรอยู่เนี่ยเขาก็จะทำอีกอย่างนึงนั่นคือเรียกว่าเป็น primary realignment นั่นคือเป็นความพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะใส่โฟเล่เข้าไปใน track ที่มี injury นะครับให้มันให้ปลายโฟเล่เนี่ยเข้าไปอยู่ใน bladder ให้ได้แต่เราจะไม่พยายามไปเย็บซ่อมหรือไปรื้อค้นคุยอะไรทั้งนั้นนะครับในดงที่มี injury เกิดขึ้นนะครับอาจจะใช้กล้องอาจจะใช้การผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะทำให้โฟเล่เนี่ยปลายโฟเล่มันเข้าไปอยู่ในตรงแบดเดอร์หลังจากที่ใส่โฟเล่แบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะบังคับให้การหายของแผลเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามแทร็กที่เราต้องการนะครับซึ่งจะทำให้ได้ผลการรักษาที่ก็ค่อนข้างดีครับนะครับก็ย้ำอีกทีนึงว่าไม่มีโรของการเข้าไปผ่าตัดซ่อมแซมทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่คือหัตถการซุปเปอร์พิวิกซิสโตโตมีนะครับคือการเจาะรูนะครับผ่านทางหน้าท้องนะครับให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะนะครับก็มีแคทิเตอร์คาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเรารอไปเรื่อยๆจนกว่าบาดแผลที่อยู่บริเวณฉีกขาดของยูริท่าเนี่ยมันจะหายดีนะครับถ้าคนไข้สามารถฉีดได้เองนะครับเราก็สามารถที่จะออฟซุปเปอร์พิวิกซิสโตโตมีไปได้แต่ถ้าคนไข้ยังไม่สามารถฉีดได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเราก็ส่งต่อไปที่ยูโรโลจิสต์ต่อไปครับสำหรับคอมพลิเคชันที่เกิดขึ้นหลังจากการมีอุบัติเหตุทางท่อปัสสาวะเนี่ยนะครับก็แน่นอนเมื่อมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีการฉีกขาดของยูริท่าเนื้อยูริท่าเองมิโคซ่าเนี่ยค่อนข้างเปราะบางมากการหายของมันเนี่ยอาจจะทำให้เป็นสกาเกิดขึ้นซึ่งตัวสกาเองก็จะทำให้ลูเมนของยูริท่าตีบแคบลงนะครับเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นยูริทอลสตริกเจอร์นะครับคือท่อปัสสาวะตีบตันนะครับหรือหากว่ามีอินเจอรี่ต่อตัวเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณส่วนของเพนิสเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีอิเล็กทรอดิสฟังชันเกิดขึ้นมาได้นะครับหรือถ้ามีตัวสปริงเตอริกอินเจอรี่นะครับนั่นคือมีอุบัติเหตุของตัวกล้ามเนื้อหูรูดเกิดขึ้นด้วยเนี่ยคนไข้ก็จะไม่สามารถอั้นปัสสาวะไว้ได้นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ urological trauma นะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับพี่ขอสรุปอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันสิ่งที่เป็นคีย์ของเราเวลาที่เราเจอผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินจะได้รู้ว่าเมื่อมีผู้ป่วยในลักษณะนี้เนี่ยเราเจอแบบนี้เนี่ยเราจะสงสัยอะไรดีนะครับก็ถ้าคนไข้มี mechanism of injury เป็น acceleration deceleration injury นะครับเช่นตกลงมาจากที่สูงหรือว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยที่รุนแรงมากนะครับนี่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีคิดนีอินเจอรี่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีแฟกเตอร์ลิปต่ำๆเนี่ย10 11 12ก็ต้องสงสัยคิดนีอินเจอรี่อยู่แล้วนะครับเราเห็นมีคอนทูชันมีฮิมาโตมาบริเวณไหนก็ต้องสงสัยว่าอุบัติเหตุมันต้องเกิดขึ้นในออร์แกนที่มันลึกลงไปมากกว่านั้นนะถ้าครับเช่นเกิดขึ้นบริเวณแฟลงก็ต้องสงสัยว่าเป็นคิดนีอยู่แล้วถ้าเกิดขึ้นบริเวณซูเปอร์พิวบิกก็ต้องสงสัยว่ามีแบดเดอร์อินเจอรี่หรือเปล่านะครับคนไข้ที่มีกอสฮิเมตยูเรียออร์แกนที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมันก็เป็นได้หมดนะครับตั้งแต่คิดนี่ยูริเตอร์แบดเดอร์ยูริท่าเป็นได้หมดทุกอันนะครับถ้ามีคนไข้ที่มีบลูอิสหรือว่ากดเจ็บบริเวณส่วนของโลเวอร์อับโดเมนก็ต้องสงสัยว่ามีแบดเดอร์รับเจอร์นะครับน้องก็ไปดูมีเฮมัตยูเรียร่วมด้วยหรือเปล่าถ้ายิ่งมีก็ยิ่งชัดเจนนะครับเราก็ควรจะต้องมีเพลวิกแฟกเจอร์ร่วมด้วยนะครับสำหรับเพลวิกแฟกเจอร์เองนี่ก็แอสโซซิเอตกับแบดเดอร์รับเจอร์แล้วก็ยูริเตอร์รับเจอร์นะครับสำหรับแบดเดอร์รับเจอร์ก็เจอได้ประมาณแค่ 10% ของ pelvic fracture ทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีสตัดเดอร์อินเจอรี่โดนเตะผ่ามาหรือตกคอมตอมาก็ทำให้เราสงสัยว่าคนไข้มีอยู่ในท่อรับเจอร์หรือเปล่านะครับเป็นแอนเทเรียอยู่ในท่อรับเจอร์นะครับถ้าตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีบัตเตอร์ฟลายฮิมาโตมาตรงเพลิเนียมนะครับแล้ว PR ไปแล้วพบว่าโพสเตทก็หนีมือเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องสงสัยว่ามีอยู่ในท่อรับเจอร์นั่นแหละนะครับคนไข้ที่มีไตแอดนะครับก็มีบีดดิ้งเปอร์เมียตัสนะครับฉี่ไม่ออกแล้วก็ฟูลแบดเดอร์เนี่ยนะครับก็ต้องสงสัยว่ามียูริทอลรับเจอร์เช่นกันนะครับเคสเหล่านี้อย่าใส่โฟเล่นะครับก็สรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับบลันท์ KUB injury นะครับก็คนไข้พวกนี้ก็มักจะมีฮิเมตยูเรียมาอยู่แล้วแหละน้องก็ยากดูแล้วกันว่าเป็นกลอสหรือว่าเป็นแค่ไมโครฮิเมตยูเรียนะครับถ้าเป็นกลอสเป็นคิดนี่หรือว่าเป็นแบดเดอร์นะครับน้องจะรู้ได้ยังไงนะครับก็ดูจาก
การซักประวัติตรวจร่างกายนะครับถ้าประวัติมันเข้าได้กับคิดนี่นะครับเป็น dislocation injury หรือว่าโดนยำมากระทืบมาตรงบริเวณส่วนของแฟลงพอดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคิดนี่แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้มี pelvic fracture หรือว่าโดนทำร้ายร่างกายมาตรงบริเวณส่วนของ lower abdomen มันก็คงจะเป็น bladder นะครับก็ถ้าสงสัยว่าเป็นคิดนี่ก็ส่ง CT ฉีดคอนทราสต์ไปนะครับถ้าสงสัยว่าเป็นแบดเดอร์ก็ทำซิสโตแกรมนะครับคนไข้ที่มีแค่ไมโครสโคปิกฮีเมจูเรียถ้าช็อกก็ต้องสงสัยว่าเป็นน่าจะมีเมเจอร์ออร์แกนอินเจอรี่อยู่ในช่องท้องแหละน้องส่ง CT ถูกแล้วครับนะครับถ้ามีเพลวิกแฟกเตอร์ร่วมด้วยก็คิดว่ามันน่าจะมีต้องสงสัยว่าอาจจะมีแบดเดอร์อินเจอรี่ก็ทำซิสโตแกรมไปนะครับถ้าคนไข้ที่ไม่ช็อกนะครับมีแค่ไมโครสโคปิกฮีเมจูเรียเนี่ยไม่มีเพลวิกแฟกเตอร์อะไรเราก็สามารถที่จะให้การ observe เอาไว้ได้นะครับถ้าดูแมคานิซึมไม่ได้รุนแรงอะไรก็แค่ดูอาการอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมนะครับที่ตัดมาน้องก็ลองศึกษาดูเองนะครับก็คนไข้ที่เราสงสัยว่าอาจจะมียูริทรอลอินเจอรี่ก็ส่งไปทำเรโทรเกรดยูริโทแกรมนะครับสำหรับ penetrating injury นั้นก็ไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่กับ blunt injury นะครับก็บอกได้เพียงว่าหากว่า hemodynamic มันไม่สมบูรณ์ไม่ดีนะครับก็ส่งไป OR เลยแต่ถ้า hemodynamic ยังดีอยู่น้องก็มีเวลาที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้เรามั่นใจว่าตกลงที่โดนแทงเข้าไปเนี่ยมันโดนออร์แกนอะไรบ้างจำเป็นต้องผ่าตัดไหมนะครับก็น้องก็สามารถส่งไป CT รอได้นะครับการรักษา penetrating injury นั้นเหมือนกับ blunt injury ทุกประการครับ